คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าผ่อนคลายขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาหลายคนอาจจะคอมเมนต์ผมว่าอแหมมาพูดอะไรในทำนองเชิงลบๆอย่างนี้นะครับเป็นการขู่ประชาชนอีกหรือเปล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับต้องการให้เรียนรู้ร่วมกันผมก็ได้เรียนรู้ด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราได้เข้าใจเรื่องของโรคต่างๆเหล่านี้ รู้เท่ากันเนี่ยนะครับระหว่างาบุคลากรทางสาธารณสุขกับประชาชนผมก็จะได้ทํางานเบาขึ้นทํางานน้อยลงบุคลากรทั้งหลายที่ทุกวันนี้ทํางานน้อยลงเพราะทุกๆท,ท่านช่วยกันดูแลสุขภาพของท่านอย่างดีทําให้เตียงของโรงพยาบาลว่างขึ้นเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งหลายของหมอทั้งหลายนี่ก็จะก,ก,ก็ได้มีโอกาสได้พักมากขึ้นเราต่างคนต่างได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดนะครับ